ลิปนี้เรามารีวิวไม้ไร้สายคาดหัวนะครับอันนี้ก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับตัวนี้มาใหม่ดูดเสียงได้ดีเขาเคลมว่าแบตเตอรี่นี้อยู่ได้ประมาณ 6-8 ชั่วโมงแต่ว่าที่ผมลองเทสดูได้ถึง10ชั่วโมงเลยนะครับแกะกล่องให้ดูกันเลยฮะด้านข้างนะครับรุ่นนี้อันนี้เขาจะแยกเป็นกล่องแพ็กเกจข้างในมาให้ข้างในก็จะมีอีก2กล่องเป็นตัวรับสัญญาณกับตัวส่งสัญญาณตัวนี้นะครับดูตัวรับสัญญาณก่อนอันนี้เป็นตัวของเป็นตัวสลับคาดหัวเป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จของไมโครนะครับแล้วก็อันนี้รูปทรงนี้นะครับมีที่กันเสียงกันลมมาอย่างดีรุ่นนี้จะพิเศษหน่อยนะครับสามารถที่จะเหน็บเสื้อก็ได้ถ้าใครไม่อยากเอาไปเหน็บเอาไปคาดหัวก็เหน็บเสื้อได้ครับตรงนี้นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับถ้าคาดหัวเราก็เอาคาดหัวใส่นะอันนี้ผมจะลองเปลี่ยนเป็นคาดหัวให้ดูนะครับวิธีถอดก็คือเราหมุนไปด้านซ้ายนะตรงนี้มันจะล็อกอยู่ใช่ไหมครับเราหมุนไปด้านซ้ายนิดนึงนี่แล้วก็ถอดออกมาครับเป็นตัวล็อกอันนี้ก็ที่คาดหัวครับใส่ด้านนี้หมุนล็อกเสร็จแล้วก็มาดูตัวรับสัญญาณตัวรับสัญญาณจะมีสายชาร์จนะครับตัวรับสัญญาณนี้จะเป็นหัวท้ายซีนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวรับสัญญาณจะมีเสาแถมให้ด้วยนะครับผมจะให้รับสัญญาณได้ดีขึ้นอันนี้หนักใช้ได้แล้วก็เป็นแบบนี้ครับถ้าใครใช้กับลำโพงนะครับลำโพงใหญ่ก็ถอดเป็นแจ็คใหญ่เอาไปเสียบได้เลยถ้าใครใช้ลำโพงเล็กลำโพงพกพาที่เป็น AUX นะครับอันนี้หัวเขาแถมมาให้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับเป็นหัวเล็กสามารถปรับแบบนี้ได้นะครับปรับเป็นแนวนี้ฮะหรือว่าเป็นแนวนี้ได้นะครับก็จะมีปุ่มเปิดอันนี้ผมจะเปิดลองดูนะครับพอเปิดแล้วแบตเตอรี่3ขีดเลยนะครับแบตเตอรี่เต็มนะแล้วก็เปิดตัวส่งสัญญาณด้วยนะครับด้านข้างนะครับตรงนี้เลื่อนมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นการเปิดพอเลื่อนมาแล้วเปิดแล้วนะครับไมค์ก็จะขึ้นจับคู่แบบนี้นะครับสีเขียวนะครับแล้วก็มีไฟตรงนี้ที่ตรงตัวรับสัญญาณก็จะขึ้นสถานะขึ้นสีแดงนะครับผมทีนี้แล้วผมจะเทสกับลำโพงพกพาประมาณนี้นะครับที่ใช้ไมค์สายนะแต่เราจะใช้เป็นไมค์ไร้สายลูกค้าผมเขาใช้ลำโพงแบบนี้นะครับผมจะเทสตัวนี้เลยนะให้ก่อนนะครับอันนี้ผมขอลดเสียงนิดนึงเดี๋ยวไมค์มันจะหอนนะครับถ้ามันใกล้กันเกินไปเราก็เสียบแบบนี้นะครับเป็นไมค์ AUX เนี่ยเสียบเข้าไปเลยช่องปกตินะแบบนี้ครับแล้วก็เร่งวอลลุ่มขึ้นนิดนึงผมจะทดสอบความใหม่นะครับมาลองเทส
ทดสอบลบ1 2 3ได้ยินชัดเจนนะครับอันนี้ผมอยู่ใกล้ๆกับตัวไมค์เลยไมค์ไม่หอนนะครับอันนี้เสียงดังจากตัวลำโพงนะครับลำโพงด้วยแล้วก็ผมจะเล่นขึ้นดีนิดนึงทดสอบ1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4ไม่หอนเลยนะครับผมอันนี้ถือว่าตัวรับสัญญาณกับตัวส่งสัญญาณนี้มีประสิทธิภาพมากครับถ้าตัวธรรมดานี่มันจะหอนไปแล้วนะครับเสียงกับไมค์มันจะตีกันนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับอันนี้ผมเล่นเสียงสดเลยนะครับตรงนี้นะ